ชุมชนบ้านลิ่มทองจังหวัดบุรีรัมย์ประสบปัญหาน้ำแล้งและน้ำหลากมานานกว่า40ปีทำให้พืชผลเสียหายได้ผลผลิตไม่เต็มที่ชุมชนมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายเกิดเป็นปัญหาหนี้สินและคนในชุมชนละทิ้งถิ่นฐานชุมชนบ้านลิ่มทองได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้บริหารจัดการน้ำโดยทำคลองดักน้ำหลักเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเชื่อมต่อสระแก้มลิงและสระน้ำประจำไร่นาหรือที่เรียกว่าระบบสระพวงทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นสามารถเก็บสำรองน้ำเข้าแก้มลิงเพื่อใช้สำรองไว้ทำการเกษตรและกระจายน้ำสู่พื้นที่เกษตรได้ตลอดทั้งปีชุมชนยังได้ปรับปรุงโครงสร้างถนนที่เคยมีน้ำท่วมหลากให้เป็นถนนน้ำเดินทำหน้าที่ระบายน้ำส่งไปยังสระน้ำแก้มลิงและได้ปรับวิถีมาทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ร่วมคิดร่วมผลิตร่วมขายสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการเกษตรทำให้รายได้ครัวเรือนและทรัพย์สินเพิ่มขึ้นบ้านลิ่มทองได้กลายเป็นชุมชนแกนนำที่ขยายผลความสำเร็จไปสู่ชุมชนใกล้เคียงก็เกิดเป็นเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนที่เข้มแข็งและกว้างไกลยิ่งขึ้นการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริได้พลิกฟื้นพื้นดินและชุบชีวิตชาวชุมชนบ้านลิ่มทองให้อยู่ดีกินดีมีความสุขบนวิถีแห่งความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน